สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้ยายจ๋าจะมานำเสนอชิ้นงานชื่อว่าหมอนปักเข็มนะคะน้องฟักทองบวกน้องหมีมาเจอกันนะคะหมอนปักเข็มค่ะจะทำเป็นฟักทองอย่างเดียวก็ดูไม่เก๋นะคะยายจ๋าก็เลยเพิ่มน้องหมีไว้โผล่มาจากลูกฟักทองนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้เองได้ค่ะมอบให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะยายจ๋าว่าหรือว่าถ้าไม่อยากใช้เป็นหมอนเข็มนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถนำมาตั้งโชว์ไว้บนโต๊ะก็ได้นะน่ารักดีค่ะนะคะน้องหมีทำไม่ยากค่ะตรงหัวยายจ๋าก็ใช้ลักษณะใช้กาวติดนะคะแต่แขนนี่เย็บนะก็น่ารักดีค่ะลองดูค่ะไงมือใหม่ก็ทำได้ค่ะไม่ยากค่ะอุปกรณ์ที่ยายจ๋าใช้นะคะมีไหมพรมนะไหมพรมสี่พายสีหลักก็สีเหลืองทำฟักทองสีเขียวอันนี้ทำหมวกนะคะสีน้ำตาลก็คือทำตัวหัวหมีนั่นเองนะคะเข็มก็เหมือนเดิมค่ะใช้เข็มทองทิวลิปนะคะที่เป็นหัวเบอร์3กับเบอร์4เริ่มต้นตัวฟักทองนะคะยายจ๋าจะมีคลิปเป็นที่ใส่แพทเทิร์นไว้ให้นะคะก็ทำตามแพทเทิร์นที่ยายจ๋าให้เลยนะคะเมื่อเสร็จตัวฟักทองทุกแถวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขอให้สนุกกับการถักนะคะThank you.
Thank you.
ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะมาทำให้เป็นเหมือนฟักทองนะคะก็คือพอจบแถวสุดท้ายแล้วเราก็ตัดไหมนะคะตัดไหมให้มีความยาวไว้เผื่อสำหรับกันถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าตัดแล้วไม่พอก็เดี๋ยวเราก็ต่อได้ใหม่นะคะเราจะใช้เข็มเย็บไหมมาช่วยนะคะก็คือเราก็แทงลงไปที่ตรงรูตรงกลางนะคะแล้วก็เราจำได้ใช่ไหมคะว่าเราขึ้นไว้ที่8x นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะมันก็จะแยกออกได้เป็นเขาเรียกอะไรมี8เหลี่ยมอะค่ะนะคะเพื่อนๆก็ดูให้มันให้ทำได้นาบลงมาตรงล็อกของมันมันจะมีล็อกของมันพอดีนะคะเป็นพอทำครบแล้วจะต้องได้8ช่องนะคะก็ดึงเล็กน้อยนะคะดึงให้เนื้องานเขาหุบเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนๆยัดใหญ่โพลีเอสเตอร์เนี่ยไม่ต้องยัดแน่นมากนะคะหลวมๆนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาใช้ไหมพาดนี่มันจะได้บุ๋มเข้าไปได้นะคะเป็นร่องนะคะเนี่ยนะคะก็ลักษณะก็จะทำอย่างนี้นะคะนับลงไปให้พอดีช่องของเขานะคะมันจะมีแนวของมันนะคะเนี่ยค่ะถ้าได้ไม่พอไม่เป็นไรนะคะก็เก็บได้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาได้ทำได้ใหม่ขึ้นมานะคะก็ใช้ได้เส้นใหม่แค่นั้นเองนะก็ทำให้ครบ8ช่องนะคะค่ะเห็นไหมคะดูนะคะถ้านับดูจะต้องได้มี8ล็อกอะนะคะเป็นฟักทองแล้วนะคะจริงๆถ้าเราไว้ใช้งานก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหมอนปักเข็มได้แล้วนะคะแต่อันนี้เราจะเพิ่มความเก๋ไก่นะคะเข้าไปอีกก็คือเรามาถักในส่วนของหมีนะคะซึ่งยายจ๋าก็ใส่แพทเทิร์นไว้ให้อย่างละเอียดแล้วนะคะถักตามได้เลยค่ะThank you.
Thank you.
Thank you.
ค่ะชิ้นส่วนครบแล้วนะคะทีนี้เราจะมาประกอบร่างนะคะให้หมีโผล่มาจากรูปฟักทองนะคะในส่วนของแขนก็ใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้นะคะเย็บติดกับตัวฟักทองเท่านั้นเองนะคะสองข้างค่ะหรือเพื่อนๆไม่สะดวกเย็บก็ใช้สามารถใช้กาวติดได้นะคะกาวยูฮูเขาก็ติดดีค่ะเพราะว่ายายจ๋าติดชิ้นงานมาเยอะแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆนะคะเพราะเราไม่ได้ซักนะคะถ้าซักก็หลุดค่ะ ก็ติดนะคะใช้กาวก็ได้ค่ะถ้าไม่ถนัดเย็บนี่นะคะทีนี้ส่วนหัวเนี้ยยายจ๋าใช้กาวนะนี่นะคะกาวยูฮูหลอดเล็กๆค่ะเพื่อนๆซื้อไว้ติดบ้านนะคะงานฝีมือเนี่ยค่ะติดทาไว้ตรงมุมที่นูนมานะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะกะดูค่ะจะลักษณะติดแล้วก็ให้หน้าเขาเงยขึ้นหรืออะไรยังไงก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราดีไซน์ของเราเองนะไม่จำเป็นต้องติดเหมือนยายจ๋าก็ได้นะคะดีไซน์เรามองว่าเราชอบแบบไหนที่เราดูแล้วน้องหมีเราน่ารักก็ทำตามใจชอบเลยค่ะทีนี้หมวกนะคะหมวกนี่จ๋าใส่แพทเทิร์นไว้ให้นะคะก็คือถักแค่4แถวค่ะลักษณะเหมือนหมวกเป็นจุกแทนจุกของฟักทองนะคะแล้วยายจ๋าก็ใช้วิธีทากาวติดเหมือนกันค่ะหมวกฟักทองนะคะนี่ค่ะยายจ๋าว่าอยู่ที่เพื่อนๆนะคะอยากจะประดับตรงหัวเขาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าไม่อยากได้หมวกนะคะนี่ค่ะติดกาวเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้องหมีของเรานะคะหมอนปักเข็มน้องหมีฟักทองขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนะอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่กดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย